ก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการสั่งสมบารมีนั้นอยากจะให้ทุกคนระลึกให้ได้ด้วยว่ามีบุคคล3ประเภทด้วยกันที่สามารถบรรลุความสันติสุขโลกุตตรสุขคือพระนิพพานได้บอกได้ไหมบุคคลใดที่สามารถมีใครบ้างคะที่สามารถบรรลุความสุขอันสูงสุดนั้นได้3ประเภท So there are three types of individual as you all know the first one is Sammasambuddha Buddha the second one is Paccika Buddha and the third one is Savaka บุคคลประเภทแรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลประเภทที่สองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าบุคคลประเภทที่สามคืออรหันตสาวก So for about the Sammasambuddha Buddha the omniscient Buddha to be self-enlightened omniscient Buddha he need to fulfill at least four incalculable and 100,000Eons. สำหรับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองนั้นพระพุทธองค์จะต้องบำเพ็ญสั่งสมบารมีธรรมมาถึง4อสงไขยกับแสนกับ For about the Paccika Buddha they translate Paccika Buddha into English in many ways private Buddha Silent Buddha, Undeclared Buddha, Solitary Buddha. Which one do you like? คำว่าปัจเจกพุทธเจ้านั้นในภาษาอังกฤษนะคะได้ให้คำแปลหรือคำอธิบายไว้หลากหลายเช่น Private พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่วนพระองค์แล้วก็ silent Buddha ก็คือพระพุทธองค์ผู้ไม่กล่าวสอนนะคะ undeclared Buddha พระพุทธองค์ที่ไม่กล่าวแจ้ง solitary Buddha พระพุทธเจ้าผู้ไปโดดเดี่ยวองค์เดียว which one do you like ชอบคำแปลไหนคะI think solitary Buddha is better. พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านอาจารย์บอกว่าน่าจะใช้คำแปลสุดท้ายนะคะคือพระพุทธองค์ผู้ไปโดดเดี่ยวองค์เดียว Because after his enlightenment, even though he is self-enlightened Buddha, he could not teach anybody to enlighten as he enlightened. Even though he teach some Dharma, he could not teach the way leading to Nibbana. That's why.If he say undeclared Buddha, undeclared about how to realize Nibbana, silent Buddha, he is not completely silent. he speak, but he could not explain about how to practice the way leading to Nibbana. That's why his enlightenment is just solitary, not for others. That's why solitary Buddha also good, I think.ท่านจันอธิบายถึงความหมายที่ท่านจันเลือกนะคะว่าเลือกในความหมายว่าหมายถึงพระพุทธองค์ที่ไปโดดเดี่ยวพระองค์เดียวเพราะว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะสอนผู้ใดให้ตรัสรู้ในสิ่งที่ท่านตรัสรู้ได้นะคะท่านอาจจะสอนข้อธรรมมากมายแต่ไม่สามารถสอนข้อธรรมที่จะสามารถให้ผู้อื่นบรรลุตรัสรู้ตามพระองค์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าใช้คำว่า undeclared หมายถึงพระองค์ที่ไม่สอนไม่กล่าวท่านสอนท่านกล่าวแต่ท่านไม่ได้สามารถสอนข้อธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมหรือถ้าจะใช้คำว่า silent Buddha หรือพระพุทธองค์ผู้เงียบนะคะท่านพูดไม่ใช่ไม่พูดเพียงแต่ท่านไม่ได้สอนหรือพูดข้อธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมเท่านั้นเองSo, for about the, to be a Paccika Buddha, how long does he need to fulfill baramis? ถ้าอย่างนั้นการที่จะสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านจะต้องสั่งสมบารมีมายาวนานเท่าใด
two incalculable and 100,000 eons. For Pachika Buddha and for Sammasambuddha Buddha, four incalculable and 100,000 eons. For Pachika Buddha, two incalculable and 100,000 eons. สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านใช้เวลาสั่งสมบารมี4อสงไขยกับแสนกัปแต่สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นใช้เวลาสั่งสม2อสงไขยแสนกัปด้วยไหมคะ yes. แสนกัปด้วย So for about the third type of individual Buddha Savaka So among the disciples of the Buddha they alsoSome different. Some are great disciple. Some are chief disciple. Some are chief disciple. Some are great disciple. And many are ordinary disciples. แม้แต่ในหมู่พุทธสาวกเองนะคะในหมู่สานุสิตซึ่งเป็นพุทธสาวกนั้นก็ยังคงมีความแตกต่างกันหรือแบ่งแตกต่างกันไปได้แก่เป็น great disciple chief disciple chief คืออัครสาวกนะคะมีทั้งอัครสาวกมหาสาวกแล้วก็มหาสาวกค่ะแล้วก็สาวกปกติสาวกปกติสาวกค่ะก็จะมีอัครสาวกนะคะมหาสาวกแล้วก็ปกติสาวกSo for about the chief disciple, Eggasawuk, to be chief disciple, they need to fulfill barami for one incalculable and 100,000 eons. ในการที่จะสั่งสมบารมีธรรมเพื่อจะได้เป็นอัครสาวกนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาถึงหนึ่งอสงไขยกับแสนกัปTo be great disciple, Mahasavaka, Mahasavuk, they need to fulfill barami for 100,000 eons. สำหรับการสั่งสมบารมีเพื่อได้มาเป็นมหาสาวกนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาถึง 100,000 กับSorry. So for about the chief disciple, one incalculable and 100,000 eons. Yes. For great disciple, 100,000 eons. Sorry. ต้องสั่งสมบารมีมาแสนกับ For about the.Pagati Savu, unlimited. Unlimited means even within a few existences, they can be the one who realized Nibbana as the ordinary disciples.แต่สำหรับระดับปกติสาวกนั้นนะคะไม่จำกัดค่ะบางท่านนั้นก็อาจจะบำเพ็ญบารมีสั่งสมมาเพียงแค่2 3ชาติเท่านั้นก็สามารถ within a few existences few existence 2 3ชาติไม่ใช่2 3ชาติอาจจะนานกว่านานกว่านั้นบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะไม่ต้องยาวอย่างนั้นใช่ไหมนิดหน่อยอาจจะยาวกว่าบางทีThe time Bodhisattva to be omniscient Buddha has fulfilled barami for four incalculable and 100,000 eons. Bodhisattva has attained fully enlightened Buddha. For those who didn't fulfill their barami, who don't know how to fulfill their barami, who never make an aspiration to be enlightened one.Even though the Bodhisattva has attained enlightenment, they may never enlighten as an ordinary disciple. ค่ะท่านอาจารย์อธิบายว่าสำหรับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนั้นท่านต้องสั่งสมบารมีมานานถึง4อสงไขยกับแสนกัปเพื่อที่จะบรรลุธรรม
นะคะเป็นพระพุทธเจ้าแต่สำหรับบุคคลที่เป็นคนปกติธรรมดาเป็นปกติสาวกแต่ถ้าไม่ได้ทุ่มเทสั่งสมบารมีแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะ aspire ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะบรรลุธรรมนั้นเวลายาวนานแค่นั้นก็อาจจะไม่บรรลุเลยก็ได้Because some they make an aspiration to be a rich man, just to wander in the rounds of rebirth one after another, having no wish to make liberation. Such person, they may take a long time. Even the bodhisattva has attained fully enlightened Buddha. เพราะว่าบางคนก็อาจจะตั้งความหวังไว้แค่ว่าขอให้รวยขอให้รวยแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายรวยไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งความตั้งความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เวลายาวนานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์นั้นได้บรรลุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วคนผู้นี้ก็อาจจะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะยังเวียนรวยอยู่ I believe thatThere will be nobody, no one's among these audience, those who don't want to make an end of suffering. แต่ในกลุ่มนี้นะคะท่านอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากพ้นทุกข์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่นานหรอกใน 2-3 ชาติอนาคตอาจจะเป็น So we all need to fulfill barami as much as we can understanding how to do them เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบารมีให้มากเท่าที่จะทำได้โดยต้องรู้วิธีนะคะ We all remember the time the Bodhisattva Hamid Sumedha received definite prophecy from the Dipankara Buddha. เราคงจำได้นะคะตั้งแต่ครั้งที่พระโพธิสัตว์ซึ่งถือกำเนิดเป็นพระสุเมธดาบสในครั้งนั้นเนี่ยได้รับการพยากรณ์จากพระทีปกรพุทธเจ้า After receiving definite prophecyFrom the Dipankara Buddha, Hamid Sumedha, he knew himself, he was Bodhisattva. And the reflection arose in his mind, how to fulfill the Baramis.เมื่อพระสุเมธดาบสนั้นได้รับพุทธธรรมนายจากพระทีปังกรพุทธเจ้านั้นท่านสุเมธดาบสท่านก็ได้ระลึกคือรู้ตัวแล้วว่าขณะนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้ตรึกนึกถึงเรื่องของการสั่งสมบารมีขึ้นมาได้ในใจแล้วก็รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะต้องสั่งสมบารมีบำเพ็ญบารมีWhen he reflected how to fulfill baramis, the sequences of the barami to be fulfilled appeared in his mind by itself, without any guidance, without anybody's aid. ในขณะที่ท่านระลึกถึงบารมีขึ้นมานั้นนะคะว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างไรนั้นลำดับขั้นของการบำเพ็ญบารมีก็ปรากฏขึ้นเองในใจของท่านโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครแนะนำ It is a quality of the Bodhisattva ซึ่งก็เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ So the sequences of the barami to be fulfilled in his mind at that time Do you remember the sequences of the barami to be fulfilled taught by the Buddhaท่านอาจารย์พูดถึงลำดับขั้นของบารมีต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านสุเมธดาบสในครั้งนั้นแล้วถามว่าเราจำได้ไหมว่าลำดับขั้นของบารมีต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นั้นมีอะไรบ้าง What is the first one? ท
านดานะ What is second? The second? Seen. What is the third? Nekhamma. What is the fourth? Panya. Panya. What is the fifth? Viriya. What is number six? Khanti. What is number seven? Satcha. What is number eight? Atithan. What is number nine? Metta. What is number ten? Upekha. This is the sequences of the Barami to be fulfilled, appeared in the Bodhisattva mind without any guidance.ลำดับทั้ง10บารมีนี้นะคะได้ปรากฏขึ้นในจิตของพระโพธิสัตว์ได้เองโดยที่ไม่มีผู้ใดสั่งสอนหรือแนะนำนะคะเป็นไปตามลำดับจาก1ถึง10นี้ Why do the Bodhisattva or why do we need to fulfill the perfection of offering perfection of giving as the first oneเพราะเหตุใดคะที่บารมีลำดับแรกที่พระโพธิสัตว์หรือเราพวกเราก็ตามจะต้องสั่งสมหรือบำเพ็ญให้บริบูรณ์ขึ้นมาลำดับแรกทำไมจึงเป็นทานบารมีคะ Which is more easier practicing perfection of morality and perfection of givingอะไรง่ายกว่ากันคะระหว่างการบำเพ็ญทานบารมีกับศีลบารมีให้บริบูรณ์อะไรง่ายกว่าคะทาน Yes the perfection of giving is common to all and it is least fruitful ค่ะทานบารมีนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแต่เป็นสิ่งที่ให้ผลน้อยที่สุด So it is common to all and the least fruitful ค่ะเป็นสิ่งที่คุ้นกับพวกเรามากที่สุดแต่ให้ผลน้อยที่สุด Even those who don't practice morality, they also do offering when they have right conditions. แม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้สั่งสมหรือบำเพ็ญศีลหรือรักษาศีลก็สามารถที่จะบำเพ็ญทานได้หากมีเหตุปัจจัยพร้อม Even though those who don't believe in law of karmaThose who don't know the benefit of giving, even though they believe in other teachings, they also practice giving too. แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในพระธรรมหรือคำสั่งสอนอื่นๆใดก็สามารถที่จะบำเพ็ญทานได้ As it is the easiest thing, as it is common to all,So Bodhisattva understand that we need to fulfill the perfection of giving as the first one. เพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดกับทุกผู้ทุกคนพระโพธิสัตว์จึงได้เห็นว่านี่เป็นบารมีแรกสุดที่จะต้องบำเพ็ญEven though people think that perfection of giving is easiest to do, what I understand according to the teachings of the Buddha, nobody can do giving every day. What I mean? Very greatGiving, it is not easy to do every day. Very great. Very big offering. It's impossible to do every day for everybody. แม้ว่าคนเรามักจะคิดว่าทานบารมีนั้นเนี่ยง่ายที่สุดที่จะกระทำได้แต่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้นั้นนะคะไม่มีใครสามารถที่จะทำ
ทานบารมีได้ทุกวันคือไม่สามารถที่จะสร้างมหาทานได้ทุกวัน As we all know there are three conditions we need things to offer we need intention to offer and there must be receiver ifOnly when these three conditions are met at the time, we can make an offering. อย่างที่เราทราบนะคะการให้หรือการทำทานบารมีนั้นมันจะต้องประกอบด้วยองค์สามด้วยกันก็คือเราจะต้องมีของที่จะให้เราจะต้องมีเจตนาที่จะให้เราจะต้องมีผู้รับหากประกอบด้วยองค์สามครบถึงจะมีการถึงจะมีทานบารมีเกิดขึ้นได้ Yes.Even though we have things to offer, if we have no intention to offer, if we have no receiver, we can't make an offering. แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีของพร้อมที่จะให้แต่ไม่มีเจตนาที่จะให้แล้วก็ไม่มีผู้รับเมื่อนั้นทานบารมีมันก็เกิดไม่ได้ Even though there is receiver, even though there is things to offerIf we have no intention to offer, we can't do too. หรือแม้แต่ว่าเรามีผู้รับแล้วเราก็มีของที่จะให้แต่เราไม่มีเจตนาที่จะให้ทานบารมีมันก็ไม่เกิด In the same way, even though we have intention to offer, even though there is receiver, if we have nothing to offer, we can't do too.และในแนวเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเรามีเจตนาที่จะให้แล้วก็มีผู้รับรออยู่แต่ถ้าเราไม่มีของนะคะไม่มีทรัพย์สินที่จะให้มันก็ให้ไม่ได้ But for perfection of morality we need nothing okay we need only one thing well wishes for oneselfIf you are the one who really love yourself, if you are the one who really want to do for the good of yourself, you can practice the perfection of morality anywhere, anytime, any places. It depends completely on you. But สำหรับการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบใดๆเลยนะคะคือไม่ต้องมีองค์สามงั้นก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีได้ต้องการเพียงองค์ประกอบอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความประสงค์ดีหรือปรารถนาดีกับตัวเองนะคะถ้าเผื่อเรารักตัวเองต้องการจะทำกุศลทำความดีให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตาม Who can be called the ones who love themselves? Those who practice morality or those who don't?ผู้ที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รักตัวเองหวังดีกับตัวเองเนี่ยนะคะหมายถึงใครคะผู้ที่จะบำเพ็ญศีลบารมีหรือผู้ที่ไม่บำเพ็ญศีลบารมี Are you the one who loves you yourself? Yes. If it is so, you are the one who practicing morality. ท่านบอกว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองใช่ไหมแล้วเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่หรือเปล่า Yes or no yes. I'm very glad Yes Because of this reason The Buddha taught The perfection of morality Immediately after the perfection of givingด้วยเหตุนี้เองนะคะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงศีลบารมีเป็นบารมีลำดับต่อไปจากทานบารมี immediately after the perfection of เป็นข้อ2คือต่อจากทานบารมีทันที the reason is those who make
an offering based on the perfection of morality, it can give its result very greatly, abundantly. สาเหตุก็เพราะว่าผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีอันประกอบด้วยศีลบารมีด้วยนั้นก็จะทำให้ผลที่ได้นั้นมีเขาเรียกอะไรมหาศาลมีผลมหาศาลมีอานิสงส์มาก It can give very great results. Those who practice giving based onMorality. คือผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีโดยมีบาดฐานที่มีศีลประกอบด้วยศีลบารมีนั้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะยิ่งใหญ่จะมหาศาลกว่า Those who practice offering without practicing the perfection of morality, it cannot give its result abundantly.ส่วนผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีโดยไม่ได้ประกอบด้วยศีลบารมีเลยนั้นนะคะผลที่ได้รับมันไม่มีทางที่จะมากมายหรือยิ่งใหญ่ได้เลย So to make the first perfection, the perfection of giving to be strong and stable, we need to support or we need to assist it with the second perfection, perfection ofMorality. That's why the Buddha taught the second perfection immediately after the first one. เพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถทำเพิ่มกำลังถึงทานบารมีของเราเนี่ยนะคะให้มีความมั่นคงได้นั้นมันจะต้องเกื้อหนุนด้วยบารมีลำดับที่สองคือศีลบารมีด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันทีAs I have to all of you, and as you all know, to do giving, three conditions must be met. But to practice morality, or to fulfill the perfection of morality, we need only one thing, good intention to do for the good of oneself.อย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายแล้วนะคะว่าองค์3ของการทำบำเพ็ญทานบารมีนั้นน่ะจะต้องประกอบด้วย3ประการด้วยกันนะคะคือมีของแล้วก็มีเจตนาแล้วก็มีผู้รับแต่ในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีนะคะให้บริบูรณ์นั้นเราต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเจตนาดีที่จะทำดีหรือทำกุศลเพื่อตัวเอง givingaccompanied by virtue is abundantly fruitful and beneficial. เพราะฉะนั้นทานบารมีหรือการให้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมหรือศีลนะคะสองอย่างประกอบกันนั้นย่อมให้ผลที่มากมายมหาศาลให้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล I repeat it, giving accompanied by virtueis abundantly fruitful and beneficial. ท่านอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการให้หรือทานบารมีที่ประกอบด้วยคุณธรรมหรือศีลนะคะสองอย่างประกอบกันนั้นย่อมส่งให้ผลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วก็ให้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล Because of this reason, in the mind of the Bodhisattva, and after his enlightenment too,He taught the second perfection, the perfection of morality, immediately after the perfection of giving. ด้วย3ประการนี้นี่เองนะคะในที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระโพธิสัตว์เมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงสอนว่าได้ทรงสอนถึงศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันที